ันดีเริ่มทำคลิปวิดีโอสักที YouTube ก็ดีหรือก็ Facebook TikTok ก็เข้าทีคิดคอนเทนต์มากมายอยากเด่นอยากดังเหมือนใครร้องเพลงกินเที่ยวที่ใดทำอะไรก็มีคนสนใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกันดีไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามกันดีไหมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกันดีไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามกันดีไหมวันนี้วันดีเริ่มทำคลิปวิดีโอสักที YouTube ก็ดีหรือก็ Facebook TikTok ก็เข้าทีคิดคอนเทนต์มากมายอยากเด่นอยากดังเหมือนใครร้องเพลงกินเที่ยวที่ใดทำอะไรก็มีคนสนใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกันดีไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามกันดีไหมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกันดีไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามกันดีไหมนางสาวอินดี้ตอนแชร์หน่อยสิอยากมาแรงในยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ทำให้คนธรรมดาก็กลายเป็นคนดังได้ในเวลาอันรวดเร็วนางสาวอินดี้เองก็อยากเป็นคนดังกับเขาเหมือนกันเธอจึงใช้ช่องทางนี้ในการโปรโมทตัวเองและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉันจะต้องดังแน่ๆแต่ไม่ว่าจะทำยังไงยอดคนติดตามของเธอก็ยังแค่หลักสิบเท่านั้นเองเอ้าทำไมเป็นแบบนั้นไปล่ะโอ้ยทำมาต้องหลายวิธีแล้วนะทั้งเต้นตามเพลงดังก็แล้วลงคลิปหมาแมวน่ารักน่ารักก็แล้วไหนจะแชร์คำคมอีกแต่ทำไมมันไม่เห็นได้ผลเลยอ่ะอินดี้คิดในใจในขณะที่เลื่อนมือถือดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเธอสะดุดตาเข้ากับคลิปวิดีโอมาแรงซึ่งมียอดวิวที่สูงถึงหลักล้านหลังจากการโพสต์ภายในเวลาไม่นานหุ้ยทำไมคนดูคลิปนี้เยอะจังอ่ะแถมใช้เวลาไม่นานด้วยเขาทำยังไงนะทำไมเจ๋งแป้งแบบนี้เนี่ยคลิปที่ว่านั้นเป็นของเด็กสาวในวัยเดียวกันกับอินดี้เธอมักจะทำคลิปที่โลดโผนเช่นกระโดดข้ามกำแพงเต้นบนพื้นที่ที่หวาดเสียวหรือบางคลิปก็ไปยืนทำกระต่ายขาเดียวบริเวณหน้าผาดูหน้าหวาดเสียวมากแต่กลับเรียกให้ผู้คนสนใจได้มากมายเช่นกันมียอดติดตามยอดวิวยอดแชร์กันถล่มทลายเดี๋ยวนี้คนเขาชอบดูอะไรแบบนี้กันหรอเอ๊ะหรือเราจะลองทำคลิปด้วยท่าทางแปลกๆบ้างลองดูก็ได้มั้งคงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกเอาละวันนี้ฉันจะทำคลิปปีนต้นมะม่วงภายใน20วินาทีอินดี้ทำคลิปปีนต้นมะม่วงในเวลา20วินาทีจากนั้นเธอก็รีบอัพลงโซเชียลทุกช่องทางหลายวันผ่านไปผลลัพธ์ของคลิปนั้นดีเกินคาดยอดวิวยอดไลค์และจำนวนผู้ติดตามของเธอนั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องที่แท้คนเราก็ชอบดูอะไรแบบนี้นี่เองถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยเราก็อาจจะกลายเป็นคนดังในอนาคตก็เป็นได้วันนี้อินดูมีความสุขดีจังเลยนะมีเรื่องอะไรดีๆหรอก็มีคนเข้ามาดูมาติดตามฉันเยอะขึ้นนะสิอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วเนี่ยโอ๊ยคนจะดังนี่เตรียมตัวไม่ถูกจริงๆเลยอ่ะไหนๆดูหน่อยไม่เห็นจะเยอะเท่าไหร่เลยเธอเนี่ยขี้โม้จริงๆเลยนะอินคอมเมนต์แค่4คนเนี่ยนะบ่นว่าตอบไม่ทันเนี่ย
เธอดูฉันไม่อยากจะคุยแบบเนี้ยเขาถึงจะเรียกว่าเยอะนะเจ๊ยายอินดี้รู้สึกโกรธพิมพ์พี่นิดแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าตัวเองก็พูดเกินจริงไปหน่อยอีกอย่างยอดวิวและยอดคนติดตามพิมพ์พี่ก็เยอะกว่าจริงๆด้วยเธอก็เราเพิ่งเล่นได้ไม่นานเนี่ยนาเธอน่ะเล่นมาตั้งนานแล้วทำไมได้แค่นี้เองอ่ะเชอะถ้าฉันน่ะเล่นพร้อมเธอนะป่านนี้ก็คงแซงไปไกลแล้วจริงปะแค่ยอดเพิ่มขึ้นมานิดเดียวอย่าหลงละเลงไปหน่อยเลยถ้าแน่จริงก็มาแข่งขันกันดีกว่าไหมว่าใครจะได้ยอดติดตามมากกว่ากันกล้าเปล่าเอาสิกลัวที่ไหนล่ะเด็กสาวจ้องตาของอีกฝ่ายอย่างไม่เกรงกลัวพวกเธอตกลงกันว่าจะแข่งขันกันสัก2สัปดาห์หากใครได้ยอดติดตามเพิ่มมากกว่าถือเป็นคนชนะและคนแพ้จะต้องเลี้ยงอาหารคนชนะ1มื้อใหญ่ๆอินดี้นั้นไม่ได้สนใจรางวัลเลยแม้แต่น้อยเธอสนใจแต่ใช้ชนะมากกว่าเพราะเธออยากจะเป็นคนดังและพิมพ์พี่ก็พูดดูถูกเธอไว้เตรียมตัวเห็นนิวอินดี้ได้เลยนะยายพิมพ์พี่คนใหม่ยังไงอ่ะงงนะเนี่ยอ้าวก็เวลาฉันดังแล้วอ่ะเวลาที่เพื่อนเรียกฉันก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินฉันจะเริ่มยิงเริ่มไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นใครคิดว่าเป็นซุปตาอะไรแบบนั้นอ่ะให้มันได้ก่อนเธอแม่คุณเอ้ยกลับมาก่อนนะโอ้ยเหนื่อยอินดี้เริ่มทำคลิปแรกโดยการเต้นท่าแปลกๆที่บันไดแล้วก็นอนสไลด์ลงมาจากราวบันไดชั้น2ของบ้านคลิปนี้เรียกยอดวิวและคนติดตามได้เป็นอย่างมากตัวเลขของคนติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอินดี้รู้สึกพึงพอใจมากวันหนึ่งในขณะที่อินดี้ทำคลิปกระโดดขาเดียวขึ้นลงบันไดโดยถือแก้วกาแฟร้อนๆเพื่อทดลองว่าเธอจะทำกาแฟหกหรือไม่แต่แล้วเท้าของเธอกลับเสียหลักลื่นล้มดังโครมอินดี้ตกบันไดนั่นเองแถมกาแฟร้อนก็เด่นลาดลงบนตัวของเธอทำให้เธอโดนลวกไปอีกอินดี้ร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดอินเป็นอะไรลูกตายแล้วทำไมข้อเท้าบวมแดงอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะรีบพาไปโรงพยาบาลนะเดินไหวไหมเดี๋ยวแม่พยุงขึ้นรถนะลูกหมอทำการพันแผลที่เท้าของอินดี้ให้แล้วบอกว่าต้องใช้เวลารักษาตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ส่วนแผลที่โดนกาแฟลวกไม่ได้รุนแรงอะไรมากทายานิดหน่อยก็หายนอกจากนี้ยังจัดยาแก้ปวดยาแก้อักเสบมาให้ด้วยเมื่อรับยาเรียบร้อยแล้วแม่ก็พาอินดี้กลับบ้านโตป่านนี้แล้วยังตกบันไดได้อีกไม่ระวังเลยนะเราทีหลังจะขึ้นลงบันไดก็ระมัดระวังหน่อยอย่าวิ่งดีนะแค่ข้อเท้าพลิกไม่ได้ร้ายแรงอะไรแหมถ้าขึ้นลงบันไดปกติหนูก็ไม่เคยหกล้มหรอกค่ะแม่แต่เนี่ยกระโดดขาเดียวแถมถือถ้วยกาแฟร้อนอีกดีนะไม่สาหัสเฮ้เธอบ่นอุบอิบเสียงเบาแต่ก็ไม่สามารถเล็ดลอดจากหูแม่ไปได้ว่าอะไรนะเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาให้แม่ฟังเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยแม่อย่าพึ่งก่อนนะคะคือหนูอยากดังก็เลยทำคลิปบ้าๆบอๆนะคะแม่ระหว่างการถ่ายทำก็เลยพลาดไปนิดหน่อยเลยเป็นอย่างที่แม่เห็นนะคะเฮ้ยตายแล้วลูกฉันอยากจะเป็นคนดังตกบันไดลงมาดังโครมเป็นไงล่ะดังพอไหมโชคดีแค่ไหนแล้วที่ข้อเท้าพลิกเฉยเกิดหล่นมาผิดท่าเอาหัวลงมีหวังอาการสาหัสกว่านี้รู้ไหมเนี่ยอินสิ่งที่อินทำน่ะมันอันตรายแค่ไหนอินดี้นั่งคอตกไม่กล้าเถียงเพราะผิดจริงวันรุ่งขึ้นอินดี้ไปโรงเรียนอย่างยากลำบากเพราะขาพลิกต้องเดินช้าๆแนนซี่เห็นเข้าก็มาถามด้วยความเป็นห่วงอินดี้ขาเธอเป็นอะไรเกิดอุบัติเหตุหรออ๋อฉันตกบันไดอ่ะเพราะว่าไม่ระวังไม่ค่อยเจ็บแล้วแหละว่าแ
มีใครเห็นพิมพี่ไหมอ๋อยายพิมพี่เนาะเหรอวันเนี้ยคงไม่มาหรอกได้ข่าวว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะตกจากระเบียงบ้านน่ะอาการก็ไม่ได้เป็นอันตรายน่ะนะแต่หัวแตกหมอก็เลยให้พักดูอาการสักวันนึงอ่ะตอนที่ได้ยินข่าวนะพวกฉันก็ตกใจกันแทบแย่ว่าไงนะฉันแค่ตกบันไดยายพิมพ์พี่เล่นใหญ่ตกบ้านเลยเหรอโอ้ยตายละช่วงนี้ยายพิมพ์พี่ก็บ้าทำคลิปมากๆอ่ะสงสัยที่ตกระเบียงเนี่ยก็เพราะอยากได้ยอดไลค์เยอะๆละมั้งเป็นฉันนะคงไม่เสี่ยงทำอะไรแบบนี้หรอกไม่คุ้มกันเลยฉันเคยได้ยินนะว่าที่เมืองนอกอ่ะมีคนอยากได้รูปเซลฟี่สวยๆหรือพวกที่ชอบทำคลิปหวาดเสียวอ่ะอยากได้แบบไม่เหมือนใครเลยไปเซลฟี่ไปถ่ายคลิปอยู่หน้าผาเกิดอุบัติเหตุนะพัดตกลงมาเสียชีวิตด้วยหู้น่ากลัวสุดๆมันก็จริงอย่างที่เธอว่านะไม่คุ้มกันเลยจริงๆอินดี้รู้สึกเข็ดและจะไม่ทำคลิปเสี่ยงๆนั้นอีกแล้วแต่ก่อนที่อินดี้จะเลิกทำคลิปเด็ดขาดเธอก็ได้ลองปล่อยคลิปล่าสุดที่กระโดดขาเดียวขึ้นลงบันไดจนตกลงมากองกับพื้นเพียงชั่วข้ามคืนอินดี้ดังจริงๆด้วยคลิปของเธอถูกแชร์ไปทั่วแต่ดูเหมือนว่าอินดี้จะไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับสิ่งนี้เลยเกิดอะไรขึ้นนะโหอะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ต่อว่าฉันเป็นพันๆเลยอ่านไปจะร้องไห้แล้วแรงเกินยายคนเนี้ยโง่หรือยังไงอยู่ดีไม่ว่าดีนะสมน้ำหน้าคือสิ่งที่จะให้เธอไม่เอาแล้วไม่อยาก